ี้เราไปดูที่ปทุมวันหน่อยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปว่าเขาเสริมพวงจุ้ยเหรอใบบัวใช่ค่ะก็มีการเปลี่ยนประตูนะคะประตูทางเข้าก็มีการปรับพวงจุ้ยปรับพื้นที่ประตูทางเข้าฝั่งถนนพระราม1ค่ะอันนี้นะคือของเดิมมันกว้างประมาณเท่าไหร่6เมตรใช่มั้ยของใช่ค่ะ6เมตรค่ะปรับให้มันเล็กลงนะคะเหลือแค่ 5.8 เมตรเท่านั้นอันนี้ก็ปรับประตูให้เล็กลงก็เล็กลงนิดเดียวนะปรับเล็กลงนิดเดียวเองแล้วก็ตรงนี้นะในภาพเมื่อกี้ดูไม่ออกเลยนะเป็นที่ตั้งของศาลพระภูมินะที่แบบเห็นเนินทรายอยู่เมื่อกี้ใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ใช่แล้วก็เนี่ยค่ะแล้วศาลพระภูมิก็ปรับเหมือนกันนะคะมีการปรับภูมิทัศน์ย้ายศาลพระภูมิค่ะที่เดิมเคยอยู่ด้านหลังตรงประตูทางเข้าถนนพระราม1ค่ะไปวางไว้ที่ด้านข้างของอาคารสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะในศาลพระภูมินะคะ นี่ศาลพระภูมิย้ายศาลพระภูมินะครับแล้วก็มีไฮไลท์เลยนะมีอีกก็คือมีการนำรูปปั้นพญาอินทรีกลางปีกค่ะหันไปทางฝั่งวัดปทุมวนารามพบว่าขนาดความกว้างของปีกทั้งสองเนี่ยประมาณ1เมตรลำตัวมีความสูงต่ำไม่ต่ำกว่า80เซนค่ะอันนี้ตามรูปเลยนะเขาตั้งอยู่บนตึกศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรไอ้ตึกนี้สูงประมาณ30ชั้นเขาก็ไม่รู้นะเขาไปถามว่าเฮ้ยใครเอามาตั้งวะอะไรเงี้ยใช่เขาบอกว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีช่างนำรูปปั้นพญาอินทรีมาติดตั้งบริเวณที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าช่างนำมาติดตั้งเพื่อตกแต่งภายในอาคารเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บังคับบัญชาการระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวาระประจำปีค่ะส่วนจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือเป็นการแก้เคล็ดที่นำรูปปั้นพญาอินทรีมาติดตั้งหรือไม่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าไม่อาจบอกได้ในตรงนี้นะคะก็ช่วงนั้นมันก็ไอ้ช่วงกำลังฝุ่นตลบเรื่องแต่งตั้งผบ.ตร.พอดีแหละใช่ไอ้ช่วงเดือนไอ้สิงหากันยานั่นแหละไอ้ช่วงก่อนนั้นแหละแต่เขาก็มีความเชื่อใช่ไหมว่าพญาอินทรีใช่ไหมใช่เขาบอกเป็นสัตว์มงคลค่ะที่นิยมนำมาใช้ในทางฮวงจุ้ยโดยนกอินทรีเนี่ยหมายถึงความสูงส่งแล้วก็การมีอำนาจบารมีเป็นสัตว์มงคลอันดับต้นๆของทุกชนชาติค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นำความยิ่งใหญ่และสง่างามอย่างแท้จริงแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลนั่นเองค่ะหลายคนก็แซวนะว่าที่จริงๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภารกิจเร่งด่วนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องฮวงจุ้ยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นความเชื่อไงแบบความสบายใจมันแบบมันเป็นเรื่องฟื้นความศรัทธาประชาชนหรือว่าหมายถึงว่าการทำหน้าที่ตำรวจใช่ไหมอย่างคดีกำนันนกหลายๆคดีใช่ไหมพนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่แก้ที่ตัวเนี่ยฮวงจุ้ยปรับยังไงมันก็ช่วยไม่ได้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมแล้วก็ตามหลักฮวงจุ้ยนะจริงๆมันไม่ได้มีแต่นกอินทรีนะมันมีสัตว์หลายชนิดนะอย่างมังกรอันนี้ให้โชคลาภเคยเห็นไหมเขาตั้งมังกรเคยเห็นค่ะเคยเห็นแล้วก็กิเลนความเมตตานะครับปลาค้าขายดีช้างความฉลาดหงคุณธรรมความซื่อสัตย์นะครับม้าความสำเร็จเต่าอายุยืนนะไก่ต้านพลังลบนะครับแล้วก็เสืออำนาจบารมีผู้นำนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาหามาตั้งที่โต๊ะแล้วใช่ไหมใช่เอาเสือดีกว่าอำนาจบารมีแต่ละไอ้โต๊ะในห้องเราก็ไม่มีคนมาตั้งใช่ไหมไอ้ตัวอะไรพวกนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่าใครเล่นห่วงจุ้ยบ้างนะใช่นะครับในห้องทำงานนะครับ